อดีตผู้บริหารระดับสูงการบินไทยก็เสนอให้การบินไทยนั้นจัดตั้งสายการบินต้นทุนต่ำหรือว่าโลว์คอสแอร์ไลน์เป็นของตัวเองเพื่อที่จะรับมือกับการแข่งขันของสายการบินประเภทนี้ที่นับวันนั้นจะรุนแรงมากขึ้นนะครับพร้อมกับเชื่อว่าการตั้งไทยไทเกอร์แอร์เวย์สนั้นจะส่งผลเสียในระยะยาวต่ออุตสาหกรรมการบินในประเทศครับความพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดของการบินไทยด้วยการตั้งสายการบินไทยไทเกอร์แอร์เวย์ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างการบินไทยกับไทเกอร์แอร์เวย์ของสิงคโปร์ได้ถูกตั้งคำถามจากอดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทการบินไทยว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วหรือไม่ในเมื่อการบินไทยยังมีนกแอร์ซึ่งถือเป็นโลคอสแอร์ไลน์หรืออาจตั้งสายการบินโลคอสแอร์ไลน์ของการบินไทยขึ้นมารับการแข่งขันสร้างในเครือข่ายการบินไทยเองให้มีโลว์คอสคือให้การบินไทยสร้างโลว์คอสขึ้นมาเองเป็นผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะคนเดียวใช่ไหมฮะเพราะการบินไทยก็อยู่ในตลาดมหาชนอยู่แล้วใช่ไหมไม่งั้นปัญหามันไม่หมดแล้วการเข้ามาของแอร์เอเชียและสายการบินประเภทเดียวกันด้วยกลยุทธ์ราคาถูกทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของการบินไทยทั้งในและต่างประเทศต้องลดลงจากร้อยละ43เหลือร้อยละ33ภายในระยะเวลา7ปีที่สำคัญแอร์เอเชียวันนี้ไม่ได้บินเฉพาะในภูมิภาคนี้เท่านั้นทำให้ผู้บริหารการบินไทยเห็นว่าการจับมือกับไทเกอร์แอร์เวย์เพื่อตั้งสายการบินโลคอสออกไปสู้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเราเริ่มเห็นโลคอสแอร์ไลน์ที่บินในภูมิภาคเนี่ยเริ่มบินไปยุโรปไปทวีปอื่นไกลขึ้นแล้วผมคิดว่าถ้าเผื่อเขาประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งต่อไปเราอาจจะเริ่มเห็นเขาเปลี่ยนเป็นสายการบินพรีเมียมขึ้นมามันก็เป็นการมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตเพราะนั้นการช่วงชิงตลาดในระดับล่างที่เป็นโลคอสแอร์ไลน์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบินไทยเราช้าเกินไปแล้วเราเสียโอกาสมากเกินไปแล้วนะครับอดีตผู้บริหารระดับสูงการบินไทยไม่ปฏิเสธว่าการเกิดขึ้นของไทยไทเกอร์แอร์เวย์จะส่งผลดีแก่อุตสาหกรรมการบินภายในประเทศทั้งการแข่งขันการจ้างงานแต่ก็เป็นเพียงระยะสั้นเพราะระยะยาวแล้วจะเกิดผลเสียมากกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเส้นทางบินสิทธิการบินของประเทศมันจะมีความยุ่งเหยิงในการที่จะจัดสรรว่าสายการบินไหนมีสิทธิที่จะใช้เส้นทางไหนเส้นทางไหนเพราะว่าส่วนสัตว์ที่จะบินได้ไม่ได้นี่มันอยู่ที่ต่างประเทศรัฐบาลต่างประเทศจะอนุมัติไหมใช่ไหมเพราะนั้นก็เราดูกันแล้วว่ามันจะต้องรีวิวต้องดูกันอีกครั้งว่ามันคุ้มไหมเพราะว่าถ้าเกิดปัญหานั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหลายสายที่จะพังไม่ใช่สายเดียวพังความนิยมค่าโดยสารราคาถูกจากสายการบินต้นทุนต่ำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมถึงสายการบินจากภาคตะวันออกกลางที่กำลังรุกตลาดอย่างหนักทำให้การบินไทยต้องปรับเกมรุกหลังตั้งรับมานานพร้อมๆกับเสียงเตือนจากอดีตผู้บริหารที่นี่ว่าธุรกิจการบินมีความละเอียดอ่อนสูงเพียงแค่ราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยก็อาจทำให้กำไรตลอด6เดือนหายไปชั่วพริบตาแม้ว่าเวลานั้นจะผ่านไป8เดือนแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าทีที่รัฐบาลทหารพม่านั้นจะประกาศวันเลือกตั้งตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาคมโลกนะครับมีเพียงรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าเท่านั้นที่ระบุว่าในระหว่างการประชุมอาเซียนนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของพม่านั้นจะประกาศวันเลือกตั้งหลังจากที่กระบวนการลงทะเบียนพรรคการเมืองนั้นเสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่ามีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในช่วงเดือนธันวาคมก็ทำให้มีการคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนั้นครับมีรายงานข่าวมาจากเว็บไซต์อริอีราวดีนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวของกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลทหารพม่าอ้างข้อมูลจากนายทหารระดับสูงนายหนึ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมการประชุมกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของพม่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าพลโทมินช่วยรัฐมนตรีกลาโหมแจ้งให้นายทหารระดับสูงเตรียมการเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในเดือนธันวาคมจากที่ก่อนหน้านี้เคยสั่งการให้เตรียมเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในช่วงเดือนตุลาคมนอกจากนี้ยังรายงานอ้างนายตำรวจในนครย่างกุ้งที่คาดการว่าการเลือกตั้งอาจจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมทำให้ต้องเพิ่มการรักษาความปลอดภัย
ขณะที่ตัวแทนของกองกำลังว้าซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในพม่าที่ตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลทหารให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อิรวดีนะครับว่ากองกำลังว้าจะไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองใดก็ตามเข้ามาหาเสียงในพื้นที่ควบคุมของกองกำลังว้าในรัฐฉานโดยระบุว่ากองกำลังว้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งที่เมื่อปี2551ยังเปิดให้มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปรองดองชาตินะครับคำประกาศของกองกำลังว้าจะส่งผลโดยตรงกับการหาเสียงของพรรคการเมืองของชาวว้ารวมทั้งพรรคการเมืองของพลเอกเต็งเส่งนายกรัฐมนตรีพม่าที่ขอเกษียณจากตำแหน่งทหารเพื่อเป็นหัวหน้าพรรคในฐานะพลเรือนครับเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ในปากีสถานก็ต้องทำงานกันอย่างหนักนะครับเพื่อเฝ้าตรวจอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผู้รอดชีวิตจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบกว่า80ปีนั้นเริ่มมีปัญหาด้านสุขอนามัยแล้วนะครับขณะที่ความช่วยเหลือนานาชาติตอนนี้เริ่มเข้าไปสู่พื้นที่แล้วครับในแต่ละวันนั้นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในเมืองเปโชวาจะต้องตรวจอาการป่วยของผู้ประสบภัยราว100คนนะครับเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมก็พบว่าผู้หญิงและเด็กนั้นป่วยเป็นโรคผิวหนังนะครับแล้วก็มีอาการติดเชื้อทางเดินอาหารจำนวนมากเพราะน้ำดื่มแล้วก็น้ำใช้นั้นไม่สะอาดขณะที่องค์กรนานาชาติตอนนี้เร่งส่งความช่วยเหลือเช่นองค์การอนามัยโลกจะส่งชุดยารักษาอหิวาตกโรคและก็ยาฉุกเฉินไปยังเขตหุบเขาสวอตชาซัดดาแล้วก็นาวเชราขณะที่สถานทูตสหรัฐในปากีสถานสหภาพยุโรปแล้วก็จีนได้บริจาคเงินช่วยเหลือเช่นกันแต่ว่าสำนักงานพยากรณ์อากาศระบุในวันนี้นะครับว่าอีก3วันข้างหน้าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกครั้งครับคาดว่าจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกขณะที่มณฑลจีหลินของจีนนะครับเจ้าหน้าที่ก็กู้ภัยช่วยกันอพยพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำท่วมเริ่มสูงขึ้นและจะมีฝนตกลงมาอีกระลอกล่าสุดทางการจีนประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีมูลค่าเกือบ1ล้านล้านบาทมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 1,072 คนสูญหาย619คนประชาชน140ล้านคนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ครับขณะที่คลื่นความร้อนที่รุนแรงในรอบ130ปีในรัสเซียนะครับก็ทำให้เกิดไฟป่าลุกลามพื้นที่รอบกรุงมอสโกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไฟป่าทำลายบ้านเรือนไปแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนทางการได้ประกาศภาวะฉุกเฉินใน7แคว้นด้วยกันครับเกาหลีใต้ก็ได้ประกาศเดินหน้าจัดการซ้อมรบทางทหารนะครับแม้ว่าเกาหลีเหนือขู่ว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงก็ตามครับเกาหลีใต้เพิกเฉยต่อคำขู่ของเกาหลีเหนือว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อแผนการซ้อมโจมตีเรือดำน้ำของเกาหลีใต้ที่บริเวณใกล้กับหน้าน้ำของเกาหลีเหนือซึ่งจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นะครับและหากมีการยั่วยุก็พร้อมที่จะตอบโต้ขณะที่ที่ปรึกษาพิเศษการควบคุมการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ระบุว่าท่าทีของเกาหลีเหนือในช่วงนี้แสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือไม่พร้อมที่จะกลับสู่การเจรจา6ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาบนภาพสนามเกาหลีขณะที่ความตึงเครียดบริเวณพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยอิสราเอลนำรถถังรถหุ้มเกราะแล้วก็รถเกลี่ยดินมาจอดเรียงรายกันตามแนวชายแดนหลังจากทหารทั้งสองฝ่ายเปิดฉากยิงปะทะกันเมื่อวานนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของอิสราเอลเสียชีวิต1คนทหารเลบานอนเสียชีวิต2นายและนักข่าวเสียชีวิต1คนนับเป็นการปะทะกันในพื้นที่นี้ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2549ซึ่งเลบานอนกล่าวหาว่าทหารอิสราเอลรุกล้ำพรมแดนเข้ามาถอนต้นไม้เพื่อปรับปรุงแนวการมองเข้าไปยังฝั่งเลบานอนตามไทยบันเทิงกับคุณอภิยาฉายจันทิพย์นะครับในช่วงเร็วนี้จะมีการฉายภาพยนตร์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ในอดีตของไทยนะครับสร้างมาแล้ว70ปีจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกับคุณอภิยาครับคุณอภิยาครับตกลงภาพยนตร์เรื่องนั้นเรื่องอะไรครับค่ะเรื่องพระเจ้าช้างเผือกกับคุณชัยรัตน์ไม่ได้หาชมง่ายๆเลยนะคะเพราะถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เก่ามากแล้วค่ะนานกว่า70ปีเลยนะคะซึ่งจะบอกเล่าเรื่องการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นต้องได้มาซึ่งชัยชนะแต่ว่าเรื่องของสันติภาพต่างหากค่ะที่จะเป็นคำตอบค่ะพระเจ้าช้างเผือกนะคะคือภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่เรื่องเดียวของไทยค่ะที่สร้างโดยรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์นะคะโดยมีจุดหมายทางการเมืองอย่างชัดเจนที่จะแสดงออกถึงความรักสันติภาพของคนไทยค่ะจะจัดฉายให้ชมพร้อมกันทั้ง76จังหวัดเลยนะคะในงานที่ใช้ชื่อว่าเผือกทั้งแผ่นดินค่ะเผือก
ั้งแผ่นดินคือชื่อที่มาจากภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่ของไทยพระเจ้าช้างเผือกที่สร้างขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้วจะจัดฉายให้คนไทยได้ชมกันทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อตอกย้ำแนวคิดทางการเมืองของภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าสันติภาพนั้นสำคัญและยืนยงกว่าสงครามพระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นจากนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นโดยรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์โดยนำเอาบางส่วนของประวัติศาสตร์สยามมาตีความใหม่โดยกล่าวถึงพระเจ้าช้างเผือกแห่งกรุงอโยธยาซึ่งเป็นธรรมราชาที่ใส่พระทัยในทุกสุขของราษฎรและไม่ปลดประเพณีล้าหลังและพระเจ้าหงสาซึ่งเป็นทรราชหมายจะรุกรานทำให้เกิดศึกขึ้นระหว่างสองพระองค์โดยพระเจ้าช้างเผือกได้ท้าพระเจ้าหงสาชนช้างตัวต่อตัวเนื่องจากถือว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์หาใช่ระหว่างชนชาติไทยและพม่าจนอาจทำให้ไพร่พลทหารเลวต้องบาดเจ็บล้มตายการต่อสู้ของพระองค์มิได้ต้องการพิชิตสงครามในความหมายเก่าแต่ทรงต้องการสันติภาพในความหมายใหม่ที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อท่านต้องการให้สติคนไทยเรานะว่าเราเป็นชาติที่ไม่ไปลุกลานใครมีกองทัพไว้เพื่อป้องกันตัวอะไรนี้นะครับแล้วก็ท่านต้องการจะสื่อไปยังโลกด้วยว่าไทยเป็นชาติที่รักสันติภาพนะเพราะในหนังประเด็นสำคัญหรือเป็นหัวใจก็คือเรื่องของสงครามกับสันติภาพพระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคการถ่ายทำที่ยอดเยี่ยมในสมัยเมื่อ70ปีที่แล้วเป็นภาพยนตร์เสียงในฟิล์มที่พูดภาษาอังกฤษทั้งเรื่องโดยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะแสดงจุดยืนของประเทศสยามในยุคสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งโลกกำลังบังคับให้ทุกประเทศต้องเลือกข้างระหว่างสงครามและสันติภาพซึ่งท่านปรีดีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลสยามขณะนั้นได้ส่งสารผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าสันติภาพคือสิ่งที่ชาวสยามต้องการโดยภาพยนตร์ได้ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2484ฉายพร้อมกันที่ศาลาเฉลิมกรุงสิงคโปร์และนิวยอร์กพระเจ้าช้างเผือกจะจัดฉายให้ชมกันอีกครั้งในวาระที่สังคมไทยกำลังแสวงหาหนทางปรองดองพร้อมกันทั้งประเทศ76จังหวัดในวันที่16สิงหาคมนี้อันเป็นวันสันติภาพไทยสุจิตราสร้อยเพชรทีวีไทยรายงานเทคโนโลยีของสื่อโสตทัศน์นั้นก้าวหน้าขึ้นทุกวันนะคะแต่กลับสวนทางกับปัญหาการจัดเก็บที่ไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควรค่ะจนทำให้เกิดการประชุมร่วมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะระหว่างนักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์หรือซีพาว่าเพื่อให้เกิดการร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะการประชุมประจำปีของซีพาว่าหรือสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกเกิดขึ้นทุกๆปีในประเทศต่างๆของสมาชิกเพื่อจะขจัดความกังวลต่อการที่จะต้องเห็นสื่อสดทัศน์ทั้งหลายเสื่อมโทรมหรือตายไปต่อหน้าต่อตาทั้งที่ภาพและเสียงที่ถูกบันทึกอยู่ในสื่อเหล่านี้คือประวัติศาสตร์สังคมวิถีวัฒนธรรมในอดีตที่มีคุณค่าจนไม่อาจประเมินราคาได้ซึ่งการประชุมซีพาว่าในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้กับสมาชิกทั้ง16ประเทศร่วมพูดคุยหารือกันเพื่อที่จะกอบกู้ชีวิตของสื่อโสตทัศน์ด้วยเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือข้อมูลและประสบการณ์ที่น่าจะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ Where we share knowledge soRay Edmondson นักอนุรักษ์สื่อสดทัศน์จากประเทศออสเตรเลียที่ได้รางวัลเกียรติยศจากซีพาว่าประจำปีนี้ได้บอกว่าซีพาว่าเป็นเหมือนครอบครัวมากกว่าจะเป็นสมาคมทำให้เป็นเรื่องไม่ยากที่จะเกิดความร่วมมือร่วมใจกันต่อไปในอนาคตการประชุมจะมีทั้งการสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการจัดเก็บสื่อสดทัศน์ตลอดทั้งสัปดาห์การเยี่ยมชมสถานที่เก็บสื่อสดทัศน์ที่ศูนย์ข้อมูลช่องเจ็ดสีและหอภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์และการฉายภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะอย่างดีจากนานาประเทศในงาน Archival James Screenings ซึ่งของไทยจะเป็นการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่7ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นด้วยนะคะคือการพาผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติค่ะไปเยี่ยมชมสถาบันเก็บสื่อโสตทัศน์นะคะซึ่งระหว่างเยี่ยมชมก็คงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำมาต่อยอดโครงการนี้ด้วยค่ะคุณชัยรัตน์ครับขอบคุณครับคุณอภิยาครับ